โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับเป็นยังไงคะคือชาวบ้านเนี่ยคุณพูดได้ยังไงชาวบ้านเขาไม่เอาที่ก็ในเมื่อกฎหมายเขารับได้นี่ฮะกฎหมายว่าอนุญาตชาวบ้านเขาไม่เอาอ่ะใครคือชาวบ้านไม่ต้องไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงนะที่ไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วคน200 300คนก็เอาไม่ต้องเถียงที่ไม่ต้องเถียงคนนี้ต้องเป็นคนรวยอ่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผมไม่ใช่คนรวยครับผมทำมาหากินครับเนี่ยคนรวยยืนอยู่ตรงเนี้ยนี่ครับผมเจ้าของเนี่ยลูกจ้างผมลูกจ้างผมนี่ผมนี่ถ่ายผมเลยผมเจ้าของครับกิตติทัศน์มณีพันธ์คุยกับท่านปรีนาส.ส.จังหวัดราชบุรีเอาบางได้ครับได้ครับถ่ายได้ทั้งคู่ถ่ายได้ทั้งคู่ครับถ่ายได้ทั้งคู่ผมอยากออกทีวีแย่แล้วไม่เป็นไรครับผมเนี่ยเจ้าของใครที่ทำชาวบ้านจนร้อนแล้วท่านสสทำผมเดือดร้อนแล้วครับอันนี้มันเจ้าของแล้วท่านนี่ครับเจ้าของโดยจริงครับดูตามโฉนดไหมครับชื่อกิตติทัศน์มณีพันธ์เจ้าของครับไม่เป็นไรครับท่านสสก็เหม็นพอกับผมไม่เป็นไรครับเหม็นมากกว่าซะด้วยมั้ยไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสติดตามข่าวติดตามโซเชียลเนี่ยเหม็นมากกว่าด้วยคือคุณเป็นคนที่ไหนคะเนี่ยผมคนราชบุรีครับคนราชบุรีครับคนราชบุรีครับที่ไหนเพิ่งย้ายอ่ะดิมาจากไหนไปดูที่ทะเบียนนี่ย้ายมาเมื่อไหร่คุณไปถามคุณพ่อคุณนะฮะคุณทวีไกรคุปอ่ะผมเลือกเข้ามาผมอยู่ราชบุรีตั้งสมัยคุณพ่อไม่ต้องเลือกผมไม่ต้องไม่เลือกคุณอยู่แล้วไม่เลือกหรอกไม่ต้องเลือกเขาไม่อยากถ้ารู้อย่างนี้ไม่เลือกคุณอยู่แล้วมาที่เนี่ยแล้วคุณมาทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ผมบอกผมเลือกคุณพ่อคุณเออคุณไม่ต้องมาพูดหรอกไม่ต้องมาอ้างนะเพราะชาวบ้านเขาไม่เอายังอยากจะสร้างอย่างเงี้ยเจ้าของไม่ถ่ายนะถ่ายหัวหน้างานโคตรเท่เลยสภาพนี้เป็นเจ้าของโรงงานไม่ได้หรอวะหรือผมไม่มีตังค์อ่ะที่เปิดตังค์ในบัญชีคุณผมไม่มีเป็นพันล้านหรอกแต่ผมก็มีเป็นร้อยล้านพอเจ้าอวดคนอื่นได้เหมือนกันไม่ได้ร่ำรวยหรอกครับแต่ผมสร้างได้ผมไม่ได้ไปโกงใครมาผมทำมาจากมือจากมือล้วนๆผมมาทำมาจากมือล้วนๆไม่ได้ไปโกงใครมาไม่ได้ไปลุกไม่ได้ไปอะไรที่นี่ผมซื้อโอนถูกโฉนดตามถูกต้องมีโฉนดผมไม่ตรงนั้นผมตามกฎหมายผมว่ากันตามกฎหมายแล้วไปคุยกันสาบแช่งจะได้ไงด่าผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็ตายเห็นไหมใช่ครับก็เหมือนใครบางคนที่โดนสาบแช่งเดี๋ยวก็ตายเหมือนกันเพราะไม่รับผิดชอบอะไรไม่รับรู้อะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็แถไปเรื่อยผมไม่สนอันนั้นผมไม่ได้สนใจเลยท่านสสที่เคารพครับผมไม่ได้สนใจเลยไม่ได้สนใจท่านสสเลยผมไม่สนใจท่านสสเลยไม่สนใจนะคือยังไงคะคือชาวบ้านเนี่ยคุณพูดได้ยังไงชาวบ้านเขาไม่เอาที่นี่ก็ในเมื่อกฎหมายเขารับได้นี่ฮะกฎหมายว่าอนุญาตชาวบ้านเขาไม่เอาอ่ะใครคือชาวบ้านไม่ต้องไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงนะที่ไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เนี่ยค่ะแล้วคน200 300คนก็เอาไม่ต้องเถียงที่ไม่ต้องเถียงคนนี้ต้องเป็นคนรวยอ่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผมไม่ใช่คนรวยครับผมทำมาหากินครับเนี่ยคนรวยยืนอยู่ตรงเนี้ยนี่ครับผมเจ้าของเนี่ยลูกจ้างผมลูกจ้างผมนี่ผมนี่ถ่ายผมเลยผมเจ้าของครับกิตติทัศน์มณีพันธ์คุยกับท่านปรีนาส.ส.จังหวัดราชบุรีเอาบางได้ครับได้ครับถ่ายได้ทั้งคู่ครับถ่ายได้ทั้งคู่ผมอยากออกทีวีแย่แล้วไม่เป็นไรครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนผมเนี่ยเจ้าของใครที่ทำชาวบ้านจนร้อนแล้วท่านส.ส.ทำผมเดือดร้อนแล้วครับอันนี้มันเจ้าของแล้วท่านนี่ครับเจ้าของโดยจริงครับดูตามโฉนดไหมครับชื่อกิตติทัศน์มณีพันธ์เจ้าของครับไม่เป็นไรครับท่านส.ส.ก็เหม็นพอกับผมไม่เป็นไรครับมากกว่าซะด้วยมั้ยไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสติดตามข่าวติดตามโซเชียลเนี่ยไม่เป็นไรมากกว่าด้วยคือคุณเป็นคนที่ไหนคะเนี่ยผมคนราชบุรีครับคุณเป็นคนที่ไหนคนราชบุรีครับคนราชบุรีครับที่ไหนเพิ่งย้ายอ่ะดิมาจากไหนไปดูที่ทะเบียนนี่ย้ายมาเมื่อไหร่คุณไปถามคุณพ่อคุณนะฮะคุณทวีไกรคุปอ่ะผมเลือกเข้ามาผมอยู่ราชบุรีตั้งสมัยคุณพ่อคุณไม่เลือกคุณอยู่แล้วไม่เลือกหรอกไม่ต้องเลือกเขาไม่อยากถ้ารู้อย่างนี้ไม่เลือกคุณอยู่แล้วที่เนี่ยแล้วคุณมาทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ผมเลือกรุ่นคุณพ่อคุณเออคุณไม่ต้องมาพูดหรอกไม่ต้องมาอ้างนะเพราะชาวบ้านเขาไม่เอาคุณก็ยังอยากจะสร้างอย่างเงี้ยเจ้าของไม่ถ่ายนะถ่ายหัวหน้างานโคตรเท่เลยสภาพนี้เป็นเจ้าของโรงงานไม่ได้หรอวะหรือผมไม่มีตังค์อ่ะที่เปิดตังค์ในบัญชีคุณผมไม่มีเป็นพันล้านหรอกแต่ผมก็มีเป็นร้อยล้านพอเจ้าอวดคนอื่นได้เหมือนกันไม่ได้ร่ำรวยหรอกครับแต่ผมสร้างได้ผมไม่ได้ไปโกงใครมาผมทำมาจากมือจากมือล้วนผมมาทำมาจากมือล้วนๆไม่ได้ไปโกงใครมาไม่ได้ไปลุกไม่ได้ไปอะไรที่นี่ผมซื้อโอนถูกโฉนดตามถูกต้องมีโฉนดเออแล้วทำความเดือดร้อนชาวบ้านผมไม่ตรงนั้นผมตามกฎหมายผมว่ากันตามกฎหมายแล้วไปคุยกันสาบแช่งจะได้ไง
ด่าผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็ตายใช่ไหมครับก็เหมือนใครบางคนที่โดนสาปแช่งเดี๋ยวก็ตายเหมือนกันเพราะไม่รับผิดชอบอะไรไม่รับรู้อะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็แถไปเรื่อยผมไม่สนอันนั้นผมไม่ได้สนใจเลยท่านสสที่เคารพครับผมไม่ได้สนใจเลยไม่ได้สนใจกับท่านสสเลยผมสนใจท่านสสเลยไม่สนใจนะ